ยคิดเหมือนกันว่าบ้านแฝดจะตอบโจทย์หลายๆไลฟ์สไตล์ของเราได้หรือเปล่ามาค่ะกับแบบบ้านสุภัชรินทร์พื้นที่ใช้สอยใหญ่ถึง154ตารางเมตรที่มีห้องรับแขกแบบเปิดที่เชื่อมต่อกับโซนทานอาหารและห้องครัวที่มีมาให้แล้วเป็นครัวปิดไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยค่ะโซนทานอาหารตรงนี้กว้างอยู่นะคะเนี่ยโต๊ะทานอาหาร4ที่นั่งหรือขยับไป6ก็ยังไหวค่ะหลังนี้เป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวมีพื้นที่ข้างบ้านมาให้ทำสวนได้เลยห้องนอนที่4จะอยู่ที่ชั้น1อันนี้ใกล้ห้องน้ำห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบแบบนี้เลยบ้านแฝดหลังนี้แตกต่างจากที่อื่นด้วยระเบียงนี้เลยค่ะนั่งพักผ่อนหรือทำสวนเล็กๆก็ได้เป็นระเบียงของห้องมาสเตอร์เบดรูมนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นบ้านแฝดก็นึกว่าเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะคะสำหรับสายท่องเที่ยววางกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้เลยเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนหายห่วงแน่นอนพร้อมห้องน้ำในตัวที่ครบทั้งสุขภัณฑ์และแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยค่ะใครที่ขายของออนไลน์หรือนักสร้างคอนเทนต์ก็เปลี่ยนห้องนี้เป็นสตูดิโอได้จะพักผ่อนก็มีห้องไว้ให้ทั้งเล่นดนตรีหรือจะทำงานปรับได้หมดเลยค่ะพร้อมห้องน้ำแบบดับเบิลแอคเซสที่ใช้งานได้จากทุกห้องเลยไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะเดินทางง่ายใกล้มอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีแถมใกล้โรบินสันนิคมเวลโกรและโตโยต้าบ้านโคด้วยพร้อมส่วนสีเขียวกลางโครงการสระว่ายน้ำแร่ขนาดใหญ่และฟิตเนสด้วยค่ะสุภาลัยการ์เด้นวิวบ้านโพฉะเชิงเทราค่ะ